พี่น้องครับผมตอนนี้ผมกำลังพาอ้ายผมพ่ออ้ายผมพาไปอันอีหยังก็เขมราครับไปเยี่ยมร้านนี่ขนมเมตตุซี่กินมื้อละค่ําครับผมมื้อละค่ําประมาณค่ําใหญ่ได้ค่ําหน่อยนั่นเช้านี้เริ่มที่ก้อนใหม่นะครับตอนสิไปเยี่ยมเป็นขนมลิตเติ้ลซุยนั่นแซ่บบ่ครับผมโอ้แซ่บครับกินแล้วคือสวรรค์โอ้ย่องยิ่งย่องเลยบ่ครับเออบ่ว่านะครับแสดงว่าบ่ต้องเอาน้ําเมียยากมันถ่อขึ้นกินขนมนี่ก็ขึ้นสวรรค์แล้วโอ้ข้างหลายติรถรถยังล่ะครับเนี่ยรถยังดูพี่โอ้รถครีมขาวมั้ยครีมขาวครับครีมขาวโอ้ไม่ใช่ช็อกโกแลตเนาะไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาว่าช็อกโกแลตแซ่บเด้โอ้โหเออพวกนี้ยินว่ากินแล้วขึ้นสวรรค์กินแล้วขึ้นสวรรค์แล้วปวดแล้วบางหวานนะครับแล้วบางหวานนะครับนี่โอ้ขนมนี่บ่เฮาก็จะไปต่อคิวกันเนาะมีแล้วขนมเหนือซื้ออยู่ไสตลาดกงย่างบ่บ่เส้นทันโอ้เส้นทันบ่นึกว่าเขาขายตลาดกงย่างอย่าว่าแต่ DC เขาไปเขาคิดตัว6ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มบ่ได้เนาะตั้งแต่เส้นทันปิดผมได้อันนี้ใครซื้อให้กินนี่นั่นนี่บ่ครับโอ้พอไปต่อต่อแถวคิวซื้อครับโอ้เรียกออกตัวกลับตัวนี้จริงๆหนูใส่เดี๋ยวไปต่อคิวซื้อไม่พอกินได้พอไปต่อคิวซื้ออันนี้พอไปต่อซื้อไปธุระอีหยังก็เขียนมาหลายมื้อนี้ครับผมลูกพี่เอ้ยโอ้แล้วคุณหมอคุณหมอฮะคุณหมอคุณหมอครับผมคุณหมอใส่หมอโรงพยาบาลสัมปชิตบ่คือแค่เดียวมีแค่เดียวก็เลยสิไปทำกรรมมาสิเข้าสู่สักกุมงานสันต่อไปเออแต่ว่าเฮาก็สิไปหารอเบิ่งหิ้มของหิ้มแข็งอยู่ตัวครับหิ้มหิ้มของไม่หิ้มของแถวคุณเขาซื้อเอิ้นของเด้เออยามมื้อเช้านี่เอาหัวมุดของเด้เออเอาน้ำของไฟหน้าจังซี่ก็เอากินน้ำของซะนะทั้งฝุ่นเขาซื้อเอิ้นน้ำของนะเขาเบิ่งโขงเด้เออยามมื้อเช้านี่เอาหัวมุดของแล้วตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำแล้วเย็นสดชื่นแจ่มใสเด้จะไม่ได้กินบ่มีน้ํามีทาได้ขึ้นมาทั้งมันบ่ล่ะต้องไปอาบน้ําอยู่ของนะเขมราดหิ้มของก็หิ้มของแต่ว่าก็โอ้เยอะนี่กําลังเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นหลายเด้มันเสามีตลาดมีถนนคนเดินเด้ยานี่ก็มีที่พักโรงแรมที่กําลังสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีเด้เขมราดนี่ผู้ใดเคยได้มาเที่ยวมาหยังก็สิได้เห็นบรรยากาศสดๆแล้วก็เคยไปมาแล้วบ่ลูกพี่โอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปได้เป็นยังไงครับโอ้ยดีแฮงครับดีแบบไหนผมแย่ชัดเจนแม่โอ้ยดี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 คนเที่ยวหลายหมอกบาดบาดพักหลายบ่มีหยังแน่อยู่หันพร้อมสตอสเตย์บ่ค้าขายก็ดีขึ้นอยู่หันตลาดทางน้ำแรกบ่ไปกับเมียประจำหรือเมียอดิเรกไปไปอดิเรกบ่ไปนี่มาไปกับไปผู้เดียวไปผู้เดียวบ่เออนึกว่าไปกับเมียอดิเรกไปผู้เดียวตอนนั้นอือโอ้ยดีบ่มาเติมก็ดีครับแต่ก่อนเนี่ยโควิดมานี่เช่นจางแน่นนะครับโควิดมาเนาะเศรษฐกิจก็ทดถอยเนี่ยคนก็บ่กล้ามาเที่ยวแล้วเนาะครับตั้งแต่เฮามานํากันยังบ่หายใจได้นี่ย่านมันย่านโควิดเข้าดักนี่ครับรถแบบบ่หายใจเด้ครับผมก็เว้าแบบบ่หายใจกันพี่น้องผมย่านโควิดเข้าดังครับเมื่อคนเฮามันย่านมันย่านดีๆเด้แม่นบ่ครับลูกพี่แต่ว่าเขาก็โอ้เขมราดนี่คันไปนี่ก็เขาให้เลือกดิสิขึ้นสวรรค์หรือตกนรกถ้าขึ้นสวรรค์ก็ไปหาอีน้องเว้ยก็ตกนรกหรือพ่อเมียมี2อย่างครับเลือกเอาเลือกจริงครับผมจะฟังชัดๆเดี๋ยวล่ะครับนี่คือเส้นทางนี่พี่น้องเส้นทางกําลังเดินทางตอนที่ฮอดอําเภอสิเข้าอําเภอตระการเปิดผลเลยเราเสือโกกโกกแต่บ้านไทเกอร์บ่มีนี่ผ่านมาแล้วเนาะครับนี่นี่กําลังไปเรื่อยๆครับรถก็ได้อันนี้มันเป็นถนนคนเดินนะครับถนนรถยางมานําอันหลายคนได้ดิลูกพี่แม่นเนาะเป็นโซเฟอร์โซเฟอร์ครับบ่เป็นน้ําเพิ่นดอกคันครับก็ย่านแต่พรซอยครับอันนี้เอ้ยมัดนี่ใส่แมสนี่อันนี้อันนี้เพิ่นบ่เพิ่นบ่เซาหายใจเพิ่นใส่แมสเอาแต่ว่าผม2คนบ่ใส่ครับบ่หายใจเอานะเลือกบ่หายใจเอาดีกว่าครับจะสิเป็นเส้นทางเศรษฐกิจแล้วครับถนนกําลังดีพี่น้องเพิ่นซ่อมเพิ่นแซมอย่างดีเด้นี่ถนนเฮ็ดใหม่เด้นี่เพิ่นทั้งมันข้ามเปียตะการตรงขึ้นไปอีฮอดตะการเปิดบนเด้ครับนี่ม่วนธรรมดารถก็วิ่งม่วนแม่นอันนี้เป็นสุ่มขายอันของเก่านะครับบ่ขายแต่เจ้าของของเก่านี่ขายพักนั่งอ่างหญ้าขายพวกอาหารปลาซะได้หน้าเฮ็ดก็สิขายเฮ็ดหน้าหน่อไม้สิขายหน่อไม้แต่ว่าอันย่ามซื้อเลขก็ขายเลขได้น่ะสุ่มนี่ก็ได้ขายหน่อไม้บางหน้าแต่ว่าทั้งหลังขายเลขเอาไปนั่นก็ได้นี่บรรยากาศพี่น้องสดๆครับไปนํากันลองซ่องลองจองนี่คือเส้นทางสิไปเขมราชธานีพี่น้องฮู้จักกันดีเนาะ
เพลงอันนี้ก็อ้อมกอดเข้มมาลาดนะอ้อมกอดเข้มมาลาดของเต๋าผู้ศิลป์บ่มันห้องมาได้ฮะฮะโอ้ยมันห้องมาจากไหนมันขาดปากจะรออยู่นี่เต๋าผู้ศิลป์บ่เออมันห้องมาจากไหนท่อน6วันได้แม่เต๋าผู้ศิลป์มันบ่อ้อมกอดเข้มมาลาดนั่นงอนนี่อันนี้เขาเอิ้นโค้งมันท่าเมืองบ่นี่นึกโค้งสักอย่างนั่นกระเดาบ่เออเขาเขียนอำเภอดอนมดแดงได้ครับนี่ขวามือลงไปนี่ไปบรรทาเมืองท่ายังได้นี่ที่ว่าน้ำท่วมมันหนักกันนะเออนี่ครับเออนี่ท่าเมืองกันนี่ครับโค้งนี่เขาว่าจะขับเร็วนะครับมันอันตรายพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวมายังกับเบิ้งพื้นที่เบิ้งยังไม่เรียบร้อยอย่าสู่ฝ่าดวนผ้าไปเด้อนั่นก็ได้พี่น้องครับผมตอนนี้ผมกำลังผ้าอ้ายผมผ้าอ้ายผมผ้าไปอันอีหยังก็เขียนมาละครับไปเยี่ยมร้านนี่ขนมเมตุนซี่กินมือละค่ำครับผมมือละค่ำประมาณค่ำใหญ่ได้ค่ำหน่อยนั่นเช้านี้เริ่มที่ก้อนใหม่นะครับตอนสิไปเยี่ยมเออเป็นขนมลิตเติ้ลซูรีนั่นแซ่บป่ะครับผมโอ้แซ่บครับนี่แหละคือสวรรค์โอ้ยองยิ่งยองเลยป่ะครับโอ้ยประวัตินะครับแสดงว่าบ่ต้องเอาน้ำเมียยากคนถอขึ้นกินขนมนี่ก็ขึ้นสวรรค์แล้วโอ้ยข้างไรจีรถรถยังล่ะครับเนี่ยรถยังลูกพี่โอ้รถครีมขาวมั้ยครีมขาวครับครีมขาวโอ้ไม่ใช่ช็อกโกแลตเนาะไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาว่าช็อกโกแลตแซ่บเด้โอ้ยผมได้ยินมากินแล้วขึ้นสวรรค์กินแล้วขึ้นสวรรค์แล้วปวดแล้วบางเบาหวานนะครับแล้วบางเบาหวานนะครับนี่โอ้ขนมนี่บ่เฮาก็จะไปต่อคิวกันเนาะมีแล้วขนมนี่ซื้ออยู่เซ่ตลาดกงย่างบ่โอ้เส้นทันโอ้เส้นทันบ่นึกว่าเขาขายตลาดกงย่างอย่าว่าแต่ตีซีเขาไปเขาคิดตัว6ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มบ่ได้เนาะครับแต่เส้นทันปิดผมได้เอออันนี้ใครซื้อให้กินนี่นั่นนี่บ่ครับเออโอ้ยพอเป็นตอต่อแถวอยู่ซื้อครับโอ้เรียกออกตัวกลับตัวนี้จริงๆหนูใส่เดี๋ยวไปต่อคิวซื้อไม่พอกินได้พอเป็นต่อคิวซื้ออันนี้พอเป็นต่อซื้อไปธุระอีหยังก็เขียนมาล่ะมื้อนี้ครับผมลูกพี่เอ้ยโอ้เป็นคนของคุณหมอฮะคุณของคุณหมอครับผมคุณหมอจะมาฝึกคุณหมอใส่หมอโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์บ่คือแค่แล้วเออแค่แล้วก็เลยสิไปทำกรรมมาสิเข้าสู่สักกรมงานสันต่อไปเออแต่ว่าเฮาก็สิไปหารอเบิ่งหิ้มของหิ้มแข็งอยู่ตัวครับหิ้มหิ้มของไม่หิ้มของแถวคุณเขาซื้อเอิ้นของเด้เออยามมื้อเช้านี่เอาหัวมุดของเด้เออเอาน้ําของไฟหน้าจังซี่ก็เอากินน้ําของซะนะถ้าฝนเขาซื้อเอิ้นน้ําของนะเขาเบิ่งโขงเด้เออยามมื้อเช้านี่เอาหัวมุดของแล้วตุ่มต่ําตุ่มต่ําตุ่มต่ําแล้วเย็นสดชื่นแจ่มใสเด้สมัยตะกี้บ่มีน้ํามีทาได้ขึ้นมั่งถึงมันบ่ล่ะต้องไปอาบน้ําอยู่ของนะเออเขมราดหิ้มของก็หิ้มของแต่ว่าก็โอ้เย็นนี่กําลังเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นหลายเด้มันเสามีตลาดมีถนนคนเดินเด้เออเย็นนี่ก็มีที่พักโรงแรมที่กําลังสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีเด้เขมราดนี่ผู้ใดเคยได้มาเที่ยวมาหยังก็สิได้เห็นบรรยากาศสดๆกับเคยไปมาแล้วบ่ลูกพี่โอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปได้เป็นยังไงครับโอ้ยดีแฮงครับดีแบบไหนผมแน่ชัดเจนแม่โอ้ยดีๆๆคนเที่ยวหลายหมอบาดพักหลายบ่มีหยังแน่อยู่หั่นพร้อมสตอสเตย์บ่ค้าขายก็ดีขึ้นอยู่หั่นอยู่ตลาดทางน้ําแลกบ่ไปกับเมียประจําบ่รู้เมียอดิเรกไปไปอดิเรกบ่ไปนี่มาไปกับไปผู้เดียวไปผู้เดียวบ่เออเฮ้ยนึกว่าไปกับเมียอดิเรกไปผู้เดียวตอนนั้นอือโอ้ยดีบ่มาเดินก็ดีครับแต่ก่อนเนี่ยโควิดมานี่เส้นจางแน่นนะครับโควิดมาเนาะเศรษฐกิจก็ทดถอยเนี่ยคนก็บ่กล้ามาเที่ยวแล้วเนาะครับตั้งแต่เฮามานํากันยังบ่หายใจได้นี่ย่านมันย่านโควิดเข้าดักนี่ครับรถแบบบ่หายใจเลยครับผมก็เว้าแบบบ่หายใจกันพี่น้องผมย่านโควิดเข้าดังครับเมื่อคนเฮามันย่านมันย่านดีๆเด้แม่นบ่ครับลูกพี่แต่ว่าเขาก็โอ้เขมราดนี่คันไปนี่ก็เขาให้เลือกดิสิขึ้นสวรรค์หรือตกนรกถ้าขึ้นสวรรค์ก็ไปหาอีน้องเว้ยก็ตกนรกหรือพ่อเมียมี2อย่างครับเลือกเอาเรื่องจริงครับผมจะฟังกันชัดเดี๋ยวล่ะครับนี่คือเส้นทางนี่พี่น้องเส้นทางกําลังเดินทางตอนที่ฮอดอําเภอสิเข้าอําเภอตระการเปิดผลเลยเราเสือโกกโกกแต่บ้านไทเกอร์บ่มีนี่ผ่านมาแล้วเนาะครับนี่นี่กําลังไปเรื่อยๆครับรถก็ได้อันนี้มันเป็นถนนคนเดินนะครับถนนรถยางมานําอันหลายคนได้ดิลูกกี่แม่นเนาะเป็นโซเฟอร์โซเฟอร์ครับบ่เป็นน้ําเพิ่นดอกคันครับก็ย่านแต่พรซอยครับอันนี้เอ้ยแมทนี่ใส่แมทนี่อันนี้อันนี้เพิ่นบ่เพิ่นบ่เซาหายใจเพิ่นใส่แมทเอาแต่ว่าผม2คนบ่ใส่ครับ
บ่หายใจเอานะเลือกบ่หายใจเอาดีกว่าครับจะสิเป็นเส้นทางเศรษฐกิจแล้วครับถนนกำลังดีพี่น้องเพิ่นซ่อมเพิ่นแซมอย่างดีเด้นี่ถนนเห็นไหมเด้นี่เพิ่นทั้งมันข้ามเปียตะการตรงขึ้นไปอีฮอดตะการเปิดบนเด้ครับนี่มวนธรรมดาแม่นอันนี้เป็นสุ่มขายอันของเก่านะครับบ่ขายแต่เจ้าของของเก่านี่ขายพักนั่งอ่างหญ้าขายพวกอาหารปลาซะได้น่าเฮ็ดก็สิขายเฮ็ดน่าหน่อไม้สิขายหน่อไม้เออแต่ว่าอันย่ามซื้อเลขก็ขายเลขได้น่ะสุ่มนี่ก็ได้ขายหน่อไม้บางหน้าแต่ว่าทั้งหลังขายเลขเอาไปก็ได้นี่บรรยากาศพี่น้องสดๆครับไปนํากันลองซ่องลองจองนี่คือเส้นทางสิไปเข็มมาราชธานีพี่น้องหูจักกันดีเนาะเพียงอันนี้ก็อ้อมกอดเข็มมาราชนะอ้อมกอดเข็มมาราชของเต่าผู้สินบ่มันห้องมาได้ฮะโอ้ยมันห้องมาจากไหนมันคาดปากจะรออยู่นี่เต่าผู้สินบ่มันห้องมาจากไหนท่อนหกวันได้ไหมเต่าผู้สินมันบ่อ้อมกอดเข็มมาราชงอนดิอันนี้เขาเอิ้นโค้งมันท่าเมืองบ่นี่นึกโค้งทางเนี้ยนั่นกระเดาบ่เขาเขตอำเภอดอนมดแดงได้ครับนี่ขวามือลงไปนี่ไปบันท่าเมืองท่าหยังได้นี่ที่ว่าน้ำท่วมหนักกันนะนี่ครับนี่ท่าเมืองกันนี่ครับโค้งนี่เขาว่าจะขับเร็วนะครับมันอันตรายพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวมาหยังกับเบิ้งพื้นที่เบิ้งหยังให้มันเรียบร้อยอย่าสู่ฝ่าด่วนพาไปเด้อนั่นว่าก็ได้พี่น้องครับตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดอำเภอเขมราชธานีแล้วเด้อเห็นบ่ครับปุ่นฮอลิกาเมืองอุบลก็มีเขมราชก็ต้องมีอีก2กิโลนะครับนี่เข้าสู่ตัวอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ขับรถมาเสียเวลาประมาณ 2-3 โมงครึ่งเฮ้ยบ่แม่นเลยเฮาออก 2 โมงประมาณ2ชั่วโมงถึงนะครับเราขับมาแบบไม่รีบไม่เร่งเกินไปค่อยๆครับมาเนาะครับผมนี่ก็คือสีเขาอำเภอเขมราชครับเป็นบ้านเมืองที่เจริญขึ้นหลายเศรษฐกิจก็ดีถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับดีเพราะว่าเพิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบ่ว่าสิเป็นทางผ่าน 3,000 บวกบ่ว่าสิเป็นทางด้านของเศรษฐกิจหิมของหลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับมองนี่คือเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้เฮาสิขวมห้วยบางโกยซั่นได้นี่ห้วยบางโกยครับน้ําบ่ค่อยมีแล้วครับช่วงนี้แต่ว่าคันน้ําหลายนี่โอ้ท่วมได้เต็มได้แถวนี้นะนะครับอันนี้คือโซนหอนาฬิกาเฮาสิเดินทางไปโรงพยาบาลเขมราชครับไปเขมราชสักก่อนจังสิคันนี้เวลาก็สิพาแวะเบิ่งหันเบิ่งหนีไปตามภาษาสละตรงไปเลยครับผมนี่ก็สิมีห้านนั่งดื่มนั่งดิ่งนะครับเปิดอยู่ว่าเหลือแต่อารมณ์ห้านนี่มันคือมันห้างไกลที่ครับมันสิไปต่อชานุมานไกลได้ครับผลอำนาจเจริญ70กิโลออกทางปทุมราชเป็นเถอะพ่วงไปทางผลละออกไปทางมุกดาหารสกลนครปะนะพี่น้องกำลังเฮ็ดถนนใหม่อยู่แล้วเด้นี่นี่คือตัวเมืองเขมราชครับถือว่าเจริญครับเป็นทางเชื่อมประเทศโดยสายน้ําแม่น้ําโขงเป็นการข้ามโดยเรือนะครับของพี่น้องชาวสปป.ลาวกับชาวไทยนี่อยู่เขมราชอีกหม่องนึงครับพี่น้องก็สิเคยมาเที่ยวอยู่ดอกยะเสผมเว้าหลายผมบ่เคยมาก็เบิ่งใน Google มีหยังเอาซะเด้ผมก็บ่จักข้อมูลปานใดเกิดอยู่เมืองอุบลอยู่หม่องฝังใส่แฮแพซื้อบือก็ได้กำลังเฮ็ดถนนใหม่เนาะครับนี่บรรยากาศดีครับบอกเขมราชก็ปัจเจกองค์ตือวัดปากแซนอันนี้โรงเรียนโรงเรียนครับโรงเรียนประจำอำเภอเขมราชคือโรงเรียนเขมราชพิทยาคมนะครับผมเดี๋ยวนั้นเขาครับผมมันจะเป็นทางเบี่ยงออกขึ้นเทิงบนครับผมไปถนนใหม่ครับต้องออกทางเลี่ยงครับนี่ครับขอมานี่ครับนี่สะพานนี่ครับสะพานโอ้กันดิอันนี้คือโตส่วนหนึ่งของอำเภอครับนี่เห็นป่ะครับจะมีรถประจำทางอุบลตรการเขมราชมุกดาหารนี่เห็นป่ะ
บรรยากาศดีคุณชมอยู่ใส่บ่เคยบ่ธรรมดาครับนี่ปอข้าวมันไก่เนาะครับเปิดอยู่ครับนี่เบิ่งติแล้วโอ้เจริญหลายเด้ครับปกติซอยเหลือบๆจะเรียงนี่สิบ่ค่อยมีการขายของได้หลายมากมีอย่างขายของหลายแสดงว่าโอ้เศรษฐกิจบ้านเมืองนี่ไม่ธรรมดานะครับผู้ค้าผู้ขายก็ขายของขายของคือนั่งไงเซเว่นนี่ไปตรงขึ้นไปเร็วพี่ไม่ตรงไปไหนคลิปนี่ไม่ใช่เลี้ยวนี่บ่เลี้ยวขวดซ้ายเลี้ยวซ้ายไปยังโรงพยาบาลคือทั้งหน้าผมตัวเออไม่โรงพยาบาลนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปนี่เลี้ยวนี่นี่ไปคนไปคนไปคนไปเดี๋ยวจะกลับมาไม่เป็นไรครับผมบ้านนี้ก็เป็นทางขี่รถชมเมืองไปไปไปเดี๋ยวไปขึ้นควายเรื่องหมุนเดียวซ้ายลูกมันคิดมาอ้วนถามหมดที่นี่ผู้เสือแดงนี่เพิ่งเป็นเจ้าของบ้านครับนี่เห็นหมดพันยางอยู่นี่ใช่หรอไปเลยไปเลยตรงไปเข้าปั๊มน้ำมันนะพี่แม่ตรงไปเชื่อผมนี่แบงค์เย็นห้วยนั่นเดียวซ้ายมองรถเก๋งไปอันนั้นมันไปทางริมโขงได้นะรู้อยู่เราจะเลี้ยวขึ้นกลับไงเลี้ยวซ้ายขึ้นไปที่เขาหน่อยรถเก๋งให้มันไปตรงลงไปนี่เป็นโค้งนี่ข้างหน้านี่ไหมครับนี่คือถนนคนเดินมองทงทิวนะเห็นไหมครับนี่คือโซนถนนคนเดินที่เขาจัดทุกวันเสาร์นี่เห็นไหมครับนี่เรียนรู้ผู้รู้ค่าประชาชนนี่อันนี้กำลังก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ประจำอำเภอเขมราชก่อสร้างอาคารใหม่ไปรษณีย์นะครับก็ต้องมีการพัฒนาละไปรษณีย์เนี่ยเพราะว่าคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นFNT ไม่ว่าจะเป็นแฟชไม่ว่าจะเป็นอะไรแฟชหลายอย่างนะครับคู่แข่งเยอะก็ต้องมีการปรับในส่วนของการพัฒนาภาษาอังกฤษในส่วนของอะไรนะไปรษณีย์บัตรนะครับนะครับนี่คือโซนบ้านเมืองที่น่าจะเป็นโซนที่เป็นโซนเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอเขมราชโดยท่านอำเภอนะครับก่อนปกครองส่วนท้องถิ่นก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่น้อยนี่คือส่วนของชุมชนนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลท้ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดเขมราชนะครับผมพี่น้องนี่คือโรงพยาบาลเขมราชมาอย่างปัจจุบันมาผัวบ่หวานหมูแมนนะครับผมมาร้านยังห่วยร้านเป็นหมออยู่นี่ผมมีชุดคัดกรองนะครับผมจุดกองอีหลีตัวละเนาะกองอยู่โตไปโตมันผลโอ้ยกองคักขึ้นไปจอดคือโรงพยาบาลชุมชนนี่สิผู้ใส่พี่แม่งมันเป็นบ้าเบื่อสมมีผู้ใส่บริการบ่หลายครับพี่น้องอยู่เขมราชซะก่อนนึงอยู่ต้องผ่านจุดคัดกรองซะก่อนเออนี่เดี๋ยวน้ากำลังผ่านจุดคัดกรองนะครับมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวคัดกรองก่อนเขาคัดกรองก่อนลูกคัดกรองเออมันเป็นกรมยุทธลมเลยเราหน้าถึงผู้ป่วยนอกใช่ไหมครับครับผมครับผมมีการวัดไข้นะครับผมมาหาคุณหมอบอดครับผมมาแล้วคุณยังไม่กลับเหรอคะกำลังมารับครับผมครับผมครับจุดคัดกรองเข่งครับครับผมครับอย่างครับครับผมบ้านเราอยู่หอผักครับผมใกล้ๆนี่ฮะไม่บ้านพักคุณหมอไม่อยู่ข้างห้องตรวจห้องตรวจผู้ป่วยนอกของเงินบอกแมนอยู่ข้างในต้องนี่ครับเขมราชคือมีการคัดกรองอย่างดีนะครับเป็นทำไมถึงเคร่งครับเพราะว่ามันติดชายแดนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เป็นขนาดต้องขันรถแดงได้ไหมนั่นได้อันนี้ได้บอกได้อันนี้ก็คือรูปปั้นปู่ฤาษีใช่ไหมครับได้ได้ไงใช่ไหมพี่เมนบังนวดบังนวดชีวกะกวรพัฒน์ใช่ไหมครับเมนนี่ยังฤาษีร่ำโอ้ยมองไปตรงข้างรถข้างหน้าถึงผู้ป่วยนอกถึงนี้คือติดแสงสิงแก้วศูนย์รับอุบัติเหตุนะครับนี่คุณหมออยู่นี่ไงคุณหมอครับมาเห็นหมอแล้วครับนี่คุณหมออยู่นี่นะครับหมอหลานนี่เพิ่นมาถ่ายครับนะ